จิตสำนึกของซูบปรุลู้นได้เดินออกไปตาทะเลแห่งความทรงจําเขานั้นค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นซึ่งคนที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นก็คือเบียร์ทิสและจัดจากเบียร์ทิสนั้นก็คือ อนาตเซียแล้วก็ทางเมลีซึ่งจากคําบอกเล่าของเบียติสนะครับซูบารุหล,ลับไปทั้งสิ้น1ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลานะครับที่ซูบารุนั้นได้ถูกขังในทางเดินแห่งความทรงจําหลังจากที่เขานั้นได้ฟื้นคืนสติซูบารุนั้นก็ได้บอกกับทั้ง3คนว่าเขาไม่พบเบาะแสเกี่ยวกับเรสเลยเพราะเหตุผลก็คือว่าเขานั้นได้รับแจ้งว่าวิชอบมหาบาปนั้นได้เข้ามาขัดขวางโชคดีที่เลมนั้นได้ช่วยเขาเอาไว้ซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันอย่างละเอียดถึงเรื่องนี้ครับพวกเขาห็นึ ที่เกิดขึ้นนอกหอคอยเธอนะครับจึงได้วิบออกไปตรวจสอบพอกับจูเลียจากนั้นเอเมิเลียแล้วก็แลมนะครับได้ไปพบกับเดมในห้องสีเขียวซึ่งจูเลียนะครับก็เลยรีบวิ่งอย่างตื่นตระหนกไปหาทุกคนแล้วบอกไปรประมาณว่าเขานั้นรู้สึกได้เลยว่าความตะกาดนั่นนะอยู่ที่นั่นและไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นเราสปาราจากทั่วทั้งทะเลทรายนั่นนะก็กำลังมุ่งหน้าไปยังหอคอยโซร่าตอนนี้กำลังต่อสู้กับพวกมันมันเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกมันนั้นจะบุกเข้ามาหขอ,ขอย่างีอเมหอคนอื่่นๆกอนหนน้าี้ ซึ่งหลังจากที่จูเลียสทราบเรื่องราวจากซูวารุนะครับจากนั้นครับจึงขอให้ทางเมลลี่นั้นทําการจัดการกับหลอดสปลาดและทุกคนนั้นจะรีบไปยังระเบียงชั้นที่4ี่ที่ซาลร่านั้นอยู่เมื่อหลายคนนะครับมาถึงชั้นที่4เพวกเขานั้นก็ได้เห็นซาลร่านะครับใช้เวทมนต์แสงสีขาวของเธอนั้นทำการจัดกาดสรสปลาดอย่างไม่เลือกหน้าแม้ว่าซาลร่านั้นจะมีพลังโจมตีอันน่าส่งพลังแต่เธอนั้นก็ไม่สามารถปกป้องขอคอยได้เพียงด้านเดียว ดังนั้นภารกิจในการต่อต้านสัปหลาในครั้งนี้นะครับในอีกด้านหนึ่งของหอคอยนั้นจึงได้มอบให้แก่ทางเมลลี่สัปหลาที่เมลลี่เรียกมานั้นก็คือเพื่อนเก่าของซูบารุทั้งนนส์ายซึ่งเป็นนนอนทายตัวเดียวกับที่ข้าไม่เลือกหน้าก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้หายไปเขานั้นรู้ดีว่าเมลลี่นั้นจะเป็นกุญแจสําคัญในการฝ่าด่านในครั้งนี้หากไม่มีเมลลี่แล้วก็พวกเขานนั้จะไม่สามารถหยุดกองทัพสัปหลาได้อีกต่อไปหลังจากที่ซูบารูรวบรวมความคิดักพบบมแล้ ซึ่งกาลังขี่มังกรดินอยู่นั่นเองโด,โดยที่มีแลมนั้นอยู่ในอ้อมแขนของเธอแลมนั้นได้บอกกับซูุรุว่าเธอนั้นได้เพิ่งพบชายคนหนึ่งนะครับที่อ้างตัวเองว่าเป็นบิชอปมหาบาศใบควาตก,กะและยิงสาวผมสีเงินคนหนึ่งโดยหญิงสาวนั้นได้บอกให้แลมนั้นหนีไปและไปสมทบก,กับคนอื่นๆเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมซูรูได้รู้ว่าเอมิเลียนั้นนะ่ะกำลังต่อสู้กับบิชอปมหาบาศใบควาตก,กะแต่คนอื่นๆนะครับกลับไม่รู้สึกถึงคําพูดที่แปลกประหลาดของแลมเลยแม้แต่น้อยมีเ่่ะลมยไใช คนนั้นไม่รู้จักหรือไงซึ่งเห็นได้ชัดว่า,วาพวกเรากาลังพูดถึงเอมิลียอยู่ในตอนนี้แต่สุดท้ายนะครับทุกคนนั้นกลับจําเอมิเลียไม่ได้เลยเพราะครับจะได้คิดออกมาประมาณว่าหรือว่าวิชอบมหาบาปบาบปก,กตากะนะน่ากลัวขนาดนี้เชียวอ,อย่างนั้นเหรอเมืม่อซูบรู้ก,กําลังคิดสิ่งนี้เองครับทันใดนั้นเองแลมนะครับที่อยู่ข้างๆจึงรู้สึกปวดหัวเธอนั้นรู้สึกปวดหัวอย่างอธิบายไม่ถูกเธอนั้นพยายามรู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับเอมิเลียจนกระทั่งคุกเข่าลงไปนอนกองกับพื้นจับมังกรดินเอาไว้และหายใจออกมาอย่างแรงอย่างไรเสียก็ตามครับแม้สถานการณ์นั้นจะวิกฤตทุกคนนั้นจะเป็นที่เข้าร่วมการต่อสู้ดังนั้นทั้งอนาตาเซียจะทําการดูแลมังกรดินและเลมที่กําลังหับ อยู่โดยที่ทางเบ็ตตี้จูเลียตแล้วก็ทางซูบารุนั้นจะรีบไปสนทบก,กับเอมิเลียทันทีที่เขามาถึงนะครับพวกเขานั้นก็ได้พบก,กับเอมิเลียนั้นกำลังถือดาบน้ําแข็งอยู่กำลังต่อสู้กับพีชอปมหาบาปบาปไปความตะก,กะโดยพีชอปมหาบาปคนนี้ครับมีชื่อว่าไรบาเทนเครดเมื่อเอมิเลียเห็นุคนมานะครับเธอนั้นจึงพูดเสียงดังว่าเธอนั้นไม่ใช่คนไม่ดีและซูบารุก็ได้ตะโกนบอกเธอว่าเพราะว่าตัวเขาเองนั้นนยังไม่ลืมเธอและจะไม่มีวันลืมเธอด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขานั้นก็จะไม่มีวันลืมเอมิเลียนั้นจะได้ยินสิ่งนี้เองครับเอมิเลียนั้นก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยจูเลียนั้นก็อดที่จะบ่นไม่ได้ครับเกี่ยวกับพฤติกรรมตกไปตัวมาของซูบารุซู ไม่ตระหนักเลยว่าคําพูดของซูบูรุนน่ะจะส่งผลขนาดไหนจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้จูเลียนครับได้แทงอย่างแรงไปที่บิชอปตากะดาบของเขานั้นรวดเร็วไปอย่างมากแต่บิชอปตากะนะครับก็สามารถหลบเลี่ยงการจุติข,ของจูเลียนไปได้ในเวลาเดียวกันนี่เองครับเอมิเดียนนั้นก็ได้ยิงน้ําแข็งนะครับใส่บิชอปตากะซึ่ง,งเขานะครับก็ได้โดนแรงระเบิดเข้าเต็มๆจนกระทั่งตัวนั้นได้หล่นลงมาจากนั้นเอมิเดียครับจะได้เตะไปที่บิชอปตากะอีกครั้งหนึ่งบิชอปตากะครับสามารถประสานมือป้องกันความเสียหายเอาไว้ได้แต่ก็ยังกระเด็นออกไปเนื่องจากการกระแทกอยู่ดีจูเลียนนะครับได้เหวี่ยงดาบอัศวินของเขาฟันไปที่ข้อมือนะครับของบิช ชอบมหาบาปทำให้เขานั้นมีเลือดออกจากการโจมตีร่วมระหว่างเอมิเลียแล้วก็จูเลียนนี่เองครับผมแม้เขานั้นจะมีบาดแผลอันน่าสยดสยองแต่บิชอบมหาบาปนั้นก็ยังแสดงรอยยิ้มบนใบหน้า ทางบิชอบมหาบาทนั้นจะได้เริ่มเคลื่อนไหวบิชอปมหาบาทนะครับได้เรียกอาวุธน้าแข็งออกมาจํานวนมากคล้ายๆกับเอมิเลียเลยทีเดียวเขานั้นนะครับยังใช้ดาบน้ําแข็งที่คล้ายๆกับเอมิเลียนั้นเล็งไปที่เอมิเลียแล้วก็ทางจูเลียและเขานั้นก็ได้ทําการโจมตีกึ่งซึ่งการสร้างอาวุธมากมายที่เต็มไปด้วยน้าแข็งนี่เองครับผมทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถรับมือได้การเคลื่อนไหวของบิชอบมหาบาทนั้นรวดเร็วไปอย่างมากเอมิเลียก็ทางจูเลียครับได้ถูกโจมตีอย่างรุนแรงไม่สามารถโต้กลับได้ในเวลานี้เองครัาารััผมทาานนนออ้้จรงงพพููกวคคคืืล แล้วนั้นใช้ความทรงจําของผู้ที่มีวิชาน้ําแข็งแลรานั้นเก่งที่สุด เราจะแข็งแกร่งที่สุดและจะบินได้ไกลออกไปแม้ว่าเขาน่าจจะยังไม่ได้บอกแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วประสบการณ์นั้น,นถือว่าเป็นผู้ชนะผู้ที่สามารถสะสมความรู้และความทรงจำอันเป็นเลิศดได้แล้วก็จะทําการยกระดับชีวิตและกลายเป็นผู้ชนะได้นั่นแหละคือความหมายของเราในขณะที่พี่ชอบแห่งความตะกะครับกำลังพูดยกยอตัวเองอยู่นั่นเองก็ได้มีเสียงนะครับดังขึ้นเสียงนั้นเป็นประมาณว่าไอเด็กเหลือขอแกคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่อยู่สูงที่สุดแข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอไอคำว่าแข็งแกร่งที่สุดอยู่ณจุดสูงสุดนั่นนะ มันลวนเป็นคำพูดที่เตรียมไว้สลับเขาเท่านั้นโดยไม่คาดคิดครับเรสที่ไม่สามารถออกมาจากชั้น2ได้นั้นก็ปรากฏตัวที่ชั้นที่4โดเนม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ Oh, oh